รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีตัวช่วยเพราะคุณสามารถกินคีโตแล้วเป็นของหวานได้เพราะฉะนั้นเราก็เลือกของที่คนคีโตกินได้มาแล้วอร่อยมากเราลองกินแล้วรับรองเลยล่ะว่าสาวกคีโตจะรู้สึกว่ามีของหวานทานเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วอันนี้ช็อกโกแลตที่เราเลือกใช้ต้องเป็นแบบดาร์กช็อกโกแลตถ้าคุณใช้ช็อกโกแลตขาวไม่ได้เพราะมันมีน้ำตาลอยู่ในนั้นไม่ได้ช็อกโกแลตแบบหวานๆถูกใจหน่อยก็ไม่ได้ไม่ ก็เราไม่กินน้ำตาลไงเออสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 น.ครับฟู้ดไฟโตนะคะเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันในครัวเล็กๆน้อยๆค่ะเล็กๆน้อยๆจริงๆเพราะว่าความอร่อยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเสมอพูดถึงช่วงนี้ดีกว่ารู้สึกว่าคุณดูแบบเฟิร์มๆขึ้นนะคุณรับประทานอาหารแบบไหนหรือเปล่าช่วงนี้คือจริงๆแล้วจะบอกว่าเฟิร์มขึ้นก็ดูโกหกนะเพราะว่าไม่คือเรารู้สึกว่าคือคุณบอกว่าเอ้ยคุณกินคลีนคือคุณดูแลเรื่องการรับประทานไขมันคาร์โบไฮเดรตทุกอย่างกลมๆรวมๆแต่ถ้าเกิดมีอีกหนึ่งกระแสตอนนี้ที่เขาว่ากันว่ากินหมูกระทะทุกวันไม่อ้วนคุณเคยได้ยินไหมผมทำอยู่ แต่คุณกินข้าวอบกับข้าวผัดกระเทียมพอสองเลยนั้นไม่ได้อ๋อไม่ได้มันมีหนึ่งกระแสที่เป็นคีโตเขาก็จะบอกว่าการกินคีโตเนี่ยเป็นการกินของที่ทานปริมาณไขมันได้แล้วก็ทานโปรตีนได้ไขมันกับโปรตีนแต่จะไม่ทานน้ำตาลกับไม่ทานคาร์โบไฮเดรตแต่คีโตเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันยากจังคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นคีโตเสร็จปุ๊บอยากกินของหวานมันหาไม่ได้ก็คุณไม่ให้กินน้ำตาลนะวันนี้เรามีตัวช่วยเพราะคุณสามารถกินคีโตแล้วเป็นของหวานได้เราจะทำเค้กป๊อปมะพร้าวชาไทยคีโตให้คุณทานไปด้วยกันรับรองเลยว่าสาวกคีโตจะรู้สึกว่ามีของหวานทานเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วน่ากินมากๆครับอ่ะเรามาฝังฉุบกันก่อนครับหนึ่งสองสามเอาละครับอ่ะเค้กป๊อปมะพร้าวชาไทยคีโตนะฮะขั้นตอนการทำยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับเมนูในวันนี้ขอเสนอเค้กป๊อปมะพร้าวชาไทยคีโตขนมทาเล่นที่มีหน้าตาน่ารักเคลือบด้วยดาร์กช็อกโกแลตและมีไส้มะพร้าวชาไทยอยู่ภายในเป็นเมนูขนมทาเล่นที่เหมาะกับสายคีโตจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับถ้าคุณบอกว่าคุณกินคีโตคุณจะมีความรู้สึกอยากทานของหวานครับเราก็มีตัวช่วยมาช่วยคุณวันนี้ว่าคุณยังสามารถกินคีโตได้เหมือนเดิมแล้วก็ได้สัมผัสรสชาติหวานๆแล้วก็อาหารอร่อยๆขนมอร่อยๆได้วันนี้เราก็เลยจะมาทำเป็นเค้กป๊อปอ่ะแล้วทีเนี้ยถามอีกนิดนึงก็คุณบอกเองว่าคีโตอ่ะเขาไม่ให้กินคาร์โบไฮเดรตแล้วคุณจะทำเค้กโดยที่ไม่มีแป้งได้ยังไงครับเนี่ยปกติเวลาทำเค้กป๊อปคุณถามดีมากปกติผมฉลาดไงผมสงสัยผมอยากรู้ปกติเวลาทำเค้กป๊อปเราจะเอาเจ้าเค้กเนื้อสปันเนื้อบัตเตอร์ของมาขยำขยำนะขยำแล้วก็ใส่บัตเตอร์ครีมลงไปใช่ไหมแล้วก็ปั้นแต่วันนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกว่าถ้าเกิดเป็นเมนูคีโตคนทางคีโตกินคาร์โบไฮเดรตไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนจากการเป็นแป้งเค้กคือเค้กที่เราใช้เนี่ยเป็นอัลมอนด์เอามันบดกับมะพร้าวป่นอบแห้งหรือ desiccated coconut อันนี้จะเป็นแบบคีโตแน่นอนเพราะไม่มีคาร์โบไฮเดรตก็คือสามารถเอามาทำเป็นเค้กป๊อปแบบนี้ได้ใช่เราก็จะใส่เจ้าสองตัวนี้ลงไปนี่เป็นอัลมอนด์อันนี้จะบดแบบมีเปลือกหรือไม่มีเปลือกก็ได้นะก็คืออัลมอนด์เม็ดมาทำเองได้ไหมได้สิประหยัดกว่าเยอะเลยอ่ะจากนั้นคุณจะใส่ตัวมะพร้าวของเราลงไปคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดใส่แค่นี้เนี่ยมันจะไม่เกาะกันไม่เกาะครับเราอ่ะคิดเมนูนี้เหมือนแบบช็อกโกแลตตัวนึงที่แม่เราชอบกินมากเลยแล้วเรารู้สึกว่าตัวมะพร้าวข้างในอร่อยมากแม่เราจะเป็นคนที่ชอบกินมะพร้าวกับช็อกโกแลตสุดๆครับแล้วเรามีความรู้สึกว่าตัวมะพร้าวตัวนี้มันเหมือนมีนมข้นหวานแต่เราไม่สามารถใส่ได้ไงเพราะว่าเป็นคีโตวันนี้เนี่ยเราจะบอกคุณว่าตัวช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยไม่แพ้สูตรอื่นเลยครับจะบอกคุณว่าเราใส่กะทิเราเลือกใช้นี่อัมพวากะทิแท้ 100%
กะทิคีโตทานได้ครับใส่ลงไปอัมพวานี่เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนะครับเรียกได้ว่าเหมือนกะทิแท้ๆเลยใช่ใส่เข้าไปเสร็จเราจะเพิ่มความมันความหอมจากนั้นนี่เลยตัวช่วยของเรานี่เนี่ยนะคะนอกเหนือจากความหวานที่ได้แล้วนะยังมีกลิ่นชาไทยด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไทยตราสีสันค่ะคุณผู้ชมให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลอันนี้ก็คือจะได้รสชาติของชาไทยเต็มๆเลยที่สำคัญคีโตนะใช่ความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้แหละมันคีโตจากนั้นก็ใช้พายางคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันดีครับแค่นี้ก็ได้ไส้มะพร้าวชาไทยเรียบร้อยแล้วครับแม่สีสันและกลิ่นหอมของชาไทยนี่น่าทานมากๆเลยนะครับอันนี้ทำข้าวเหนียวมูลหน้าปลาแห้งหรือเปล่าเออเหมือนไส้หนมเบื้องไส้กุ้งไส้กุ้งทำขนมไทยก็ไม่บอกแหมมาบอกเป็นแบบป๊อปๆแหมเราได้แบบนี้มาเสร็จแล้วเราอยากจะปั้นเป็นก้อนกลมๆเราก็เลยเอาสกู๊ปไอติมเนี่ยนะคะสกู๊ปแล้วก็วางแบบนี้อ๋อก็คือเหมือนตักใส่ช้อนนั่นแหละใช่แต่มันตักง่ายกว่าไงคุณมันไม่เลอะเทอะเห็นปะเนี่ยเราก็ใช้ตรงนี้กดลงไปเลยแล้วคือมันเป็นครึ่งวงกลมอ่ะมันเป็นทรงกลมแล้วคือยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแช่แข็งแล้วเราก็จะเอาครึ่งวงกลม2อันมาประกบกันก็จะเป็นทรงกลมแล้วง่ายไหมแล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูถ้าเกิดว่าคุณบอกคุณทำคีโตอ่ะคุณอยากกินของหวานอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกของที่คนคีโตกินได้มาแล้วอร่อยมากเราลองกินแล้วเราว่าเอ้ยสำหรับเราว่ามันแฮปปี้นะเราไหนไม่เต็มก็ใส่เขาให้เต็มคือถ้าไม่อยากได้ทรงกลมแบบเราอ่ะก็สามารถเกลี่ยใส่ถาดแล้วก็แช่แข็งก็ตัดได้เลยตัดเป็นบาร์ก็ได้แต่ว่าเราอยากได้เป็นทรงเค้กป๊อปแล้วมันดูน่ารักดีเวลาชุบช็อกโกแลตจากนั้นก็ใช้สกู๊ปไอศกรีมตักใส่ลงไปในพิมพ์จนเต็มทั้งพิมพ์ได้เลยครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้ช้อนตักได้เหมือนกันนะครับเอาละครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับพอใส่จนครบเสร็จเต็มพิมพ์แล้วค่ะเราก็นำเข้าไปแช่แข็งอันนี้จะบอกคุณว่าให้แช่แข็งทิ้งเอาไว้เลย3ชั่วโมงขึ้นไป3ชั่วโมงขึ้นไปอยากให้เข้าแข็งมากๆเพราะว่าเราต้องไปจุ่มช็อกโกแลตอุ่นๆโอ้โอเคครับอ่ะจากนั้นก็เดี๋ยวนำเข้าช่องแข็งนะครับถ้ามีเวลาก็ประมาณ3ชั่วโมงเป็นต้นไปโอเคครับช่วงหน้าครับกับเค้กป๊อปมะพร้าวชาไทยคีโตกับขั้นตอนของการประกบไส้มะพร้าวชาไทยให้สวยน่าทานจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับน้ำร้อนๆเสร็จปุ๊บก็ใส่ช็อกโกแลตของเราลงไปก็รอจนเขาละลายเลยใช่สักครู่เดียวเองคำถามนะฮะอันนี้ช็อกโกแลตที่เราเลือกใช้ต้องเป็นแบบไหนดาร์กช็อกโกแลตถ้าคุณใช้ช็อกโกแลตขาวไม่ได้เพราะมันมีน้ำตาลอยู่ในนั้นไม่ได้ช็อกโกแลตแบบหวานๆถูกใจหน่อยก็ไม่ได้ไม่ก็เราไม่กินน้ำตาลไงเออคือถ้าแบบนึกออกป่ะคือเอาแค่ถ้าเราอยากจะกินคีโตอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกเป็นช็อกโกแลตที่ถูกต้องประเภทของเขานะก็คือเป็นดาร์กช็อกโกแลตใช่เพราะว่าเราต้องการใช้พลังงานจากโปรตีนกับไขมันเท่านั้นวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยคุณผู้ชมครับครูฟินจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมครูฟินให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์ครูฟินช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์ครูฟินซินนามอนบัตเตอร์ครูฟินอยากชิมครูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูเค้กป๊อปมะพร้าวชาไทยคีโตเมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราได้นำไส้มะพร้าวชาไทยสูตรคีโตไปแช่ให้แข็งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือการนำไส้มาประกบกันให้สวยงามจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับ
อันนี้เป็นตัวมะพร้าวของเรามะพร้าวชาไทยที่แช่แข็งแล้วอ่ะครับผมอ่ะเทดดี้ใช้ถุงมือหยิบออกมาให้ดูเลยก็ได้ว่านี่เลยนี่แบบนี้ถูกไหมฮะอ่ะมันจะเป็นแค่ครึ่งวงกลมใช่ไหมอย่างที่เทดดี้ถามเมื่อสักครู่เก่งมากเราก็จะประกบกันอ่ะโดยการใช้ดาร์กช็อกโกแลตของเราเป็นตัวประกบซึ่งวิธีการละลายช็อกโกแลตเนี่ยทำได้ง่ายๆหลายแบบเลยคุณอาจจะเอาเข้าไมโครเวฟก็ได้ทุกๆ15วิ15วิหรือคุณจะทำแบบเราก็ได้เอากะละมังใส่น้ำร้อนแบบนี้2ชั้นชั้นล่างเป็นน้ำร้อนใส่หม้อแล้วก็เอาชั้นบนเป็นทางผสมใช่น้ำร้อนๆเสร็จปุ๊บก็ใส่ช็อกโกแลตของเราลงไปก็รอจนเขาละลายเลยใช่สักครู่เดียวเองคำถามนะฮะอันนี้ช็อกโกแลตที่เราเลือกใช้ต้องเป็นแบบดาร์กช็อกโกแลตถ้าคุณใช้ช็อกโกแลตขาวไม่ได้เพราะมันมีน้ำตาลอยู่ในนั้นไม่ได้ช็อกโกแลตแบบหวานๆถูกใจหน่อยก็ไม่ได้ไม่ก็เราไม่กินน้ำตาลไงคือถ้าแบบนึกออกป่ะคือโอเคถ้าเราอยากจะกินคีโตอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกเป็นช็อกโกแลตที่ถูกต้องประเภทของเขานะก็คือเป็นดาร์กช็อกโกแลตใช่เพราะว่าเราต้องการใช้พลังงานจากโปรตีนกับไขมันเท่านั้นกลิ่นช็อกโกแลตแท้มันช่างหอมจริงๆแต่เพราะว่าเป็นพอเป็นดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยก็คือเหมือนมันเข้มข้นมากเลยมันแทบจะมีแต่ความขมนะในความรู้สึกนะคือบางคนก็ชอบนะบางคนก็ไม่ชอบแล้วบางคนก็บอกว่ากินเสร็จแล้วมันจะอมเปรี้ยวหน่อยๆอันนี้แล้วแต่ความชอบ แต่ว่าสำหรับเราถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณทำคีโตอ่ะก็ไม่มีน้ำตาลแต่ตรงนี้จะหวานจากข้างในไส้ถูกต้องสุดท้ายพอเขารวมกันเขาเบลนกันพอดีอ่ะก็ละลายแล้วครับต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์จากนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะยกลงเดี๋ยวเอาเตาออกก่อนแป๊บเดียวจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเทดดี้หยิบอันนี้ขึ้นมา1อันจากนั้นเอาก้านของเค้กป๊อปของเทดดี้จุ่มลงไปช็อกโกแลตจะเหมือนกาวจากนั้นเทดดี้ประกบอ๋อแล้วอีกอันนึงประกบเลยใช่ค่ะปึ๊บใช่ค่ะกดไว้เก่งมากเบาๆนะอย่าแตกนะวางระมัดระวังหน่อยนะทำได้ใช่ไหม2อันพออ้าวทำไมอ่ะจุ่มสิเร็วๆทำไงเป็นทีมฮะผมเป่าชนะนะเทดดี้ประโยคนั้นนะห้ามพูดนะรู้ไหมและขั้นตอนนี้เราก็เพียงนำไส้ที่แข็งตัวแล้วนำมาประกบเข้าด้วยกันโดยใช้ตัวดาร์กช็อกโกแลตที่ชุบกับไม้เป็นตัวเชื่อมนั่นเองครับและระหว่างนี้ก็ปล่อยให้คุณเทดดี้ได้โชว์ฝีมือในการประกบไส้ให้เป็นรูปร่างสักหน่อยครับว้าวฝีมือดีไม่ตกจริงๆนะครับคุณเทดดี้เนี่ยประกบเสร็จปุ๊บแช่แข็งนานไหมรอบนี้แช่แข็งเมื่อกี้3ชั่วโมงแล้วคุณแช่อีกชั่วโมง2ชั่วโมงให้เราได้ไหมอ่ะเมนูนี้ครึ่งวันเลยนะ แต่คุ้มค่า ก็คือถ้ามีเวลาก็แช่เพิ่มเหมือนกันจนเขาแบบว่าแข็งแล้วก็เซตตัวดีใช่ไม่งั้นอ่ะเวลาคุณจุ่มอ่ะเดี๋ยวเขาจะหลุดออกมาอ๋อโอเคครับได้ครับผมช่วงหน้าครับกับเค้กป๊อปมะพร้าวชาไทยคีโตกับขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามจะออกมาน่ารักน่าทานแค่ไหนช่วงหน้าครับพอกินเข้าไปข้างในสีส้มอย่างนี้มันดูน่ากินนะเออใช่เวลากัดเข้าไปเสร็จแล้วเจอมันจะรู้สึกเฮ้ยแล้วยิ่งเป็นรสชาไทยมันเหนือความคาดหมายไงเอาด้านเดียวเหรอใช่เราตั้งใจโอ้โหแบบนี้คุณก็จะแบบเหมือนมีแบบขนมหน้าตาน่ารักน่ารักหรือคุณจะเคลือบทั้งอันก็ได้เหมือนกันครับวันนี้เรามีเมนูปีกไก่ยัดไส้จากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงซอยผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสใส่น้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดให้เข้ากันจนน้ำตาลปี๊บละลายเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะใส่ส่วนผสมที่เคี่ยวไว้100กรัมลงในภาชนะตามด้วยข้าวหอมมะลิหุงสุกหอมแดงเจียวกรอบเคล้าผสมให้เข้ากันนำส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในปีกไก่กลัดด้วยไม้กลัดเตรียมไว้ค่ะคลุกปีกไก่กับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นแล้วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันราดซอสที่เคี่ยวไว้ลงในภาชนะวางปีกไก่ที่ทอดไว้ตกแต่งด้วยผักชีพริกขี้หนูแห้งทอดและหอมแดงเจียวกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะอ
ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านบุญตงกีสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.buntonggithailand.com และ Facebook บุญตงกีสวัสดีครับผมชื่อพิทักษ์นะครับมาจากร้านบุญตงกีครับสำหรับคุณลูกค้าที่อยากจะมาทานที่ร้านบุญตงกีนะครับตอนนี้เรามีให้บริการทั้งหมด14สาขาครับวันนี้ทางร้านเราร่วมโครงการลดเค็มวันนี้มีเมนูเพื่อสุขภาพมาแนะนำ2เมนูครับเมนูแรกจะเป็นถั่วแขกผัดหมูสับตัวนี้เราจะเอาไปฉาน้ำมันพอสุกแล้วจึงเอามาผัดอีกทีในตัวซอสหมูสับเราก็จะมาใช้สารที่เป็นธรรมชาติจะทำให้ลดโซเดียมลงครับประมาณ 30% ครับผมเมนูถั่วแขกผัดหมูสับโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,653 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่928มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 44% เมนูที่2จะเป็นซุปลากบัวครับผมซุปลากบัวเนื่องจากจะมีเครื่องยาจีนด้วยจะเป็นรสชาติกลมกล่อมสำหรับผู้ที่รักสุขภาพครับตัวนี้ก็จะแนะนำเป็นอีกเมนูนึงเมนูซุปรากบัวโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1610มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1056มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 34% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูเค้กป๊อปมะพร้าวชาไทยคีโตที่ตอนนี้ไส้มะพร้าวชาไทยที่เราประกบเตรียมเอาไว้ก็แข็งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนี้ก็จะเป็นการตกแต่งให้สวยงามน่าทานจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับอันนี้ออกจากตู้เย็นมาแล้วหลังจากแช่รอบที่2ใช่นะครับก็มาจุ่มกับตัวดาร์กช็อกโกแลตนะครับใช่แบบนี้นะคะแล้วคุณก็รอเขาหยดหมุนเขานิดนึงนะคะก็คือให้เคลือบทั่วทั้งชิ้นใช่คือตัวข้างในพอเขาเย็นจัดๆอ่ะเขาจะเคลือบตัวช็อกโกแลตของเราเหมือนเชลคือแบบเป็นเปลือกแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าคุณช็อกโกแลตจะแข็งเองเลยใช่ถ้าคุณกังวลใจคุณก็ปักไว้ที่อื่นก่อนแต่ก่อนที่เขาจะแข็งแบบปังเนี่ยนะก็แนะนำให้คุณตกแต่งเขาก่อนตามชอบคุณจะมีตกแต่งขอโทษวันนี้อ่ะเราจะมีมะพร้าวเหมือนกันมะพร้าวขูดทั้งเปลือกคุณจะวางแบบนี้ก็ได้ดูแบบเป็นเค้กป๊อปหรืออีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวคุณจะวางแล้วก็ใส่ตัวมะพร้าวขูดขาวก็ได้เช่นกันง่ายๆเลยตามความชอบง่ายๆอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกหนึ่งอันนะอยากเล่นไม่อยากทำให้ดูหรอกพอกินเข้าไปข้างในสีส้มอย่างนี้มันดูน่ากินนะเออใช่เวลากัดเข้าไปเสร็จแล้วเจอมันจะรู้สึกเฮ้ยแล้วยิ่งเป็นรสชาไทยมันเหนือความคาดหมายไงเอาด้านเดียวเหรอใช่เราตั้งใจโถ่แบบนี้คุณก็จะแบบเหมือนมีแบบขนมหน้าตาน่ารักน่ารักหรือคุณจะเคลือบทั้งอันก็ได้เหมือนกันครับทำต่อได้เลยค่ะเท็ดดี้เฮ้ยคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้วันนี้ท็อปฟอร์มนะครับเนี่ยคุณเท็ดดี้ในเมื่อคุณนานาให้โอกาสได้โชว์ลีลาในการชุบตกแต่งเค้กป๊อปก็อย่าทำให้ผิดหวังล่ะครับจัดไปสุดยอดเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเป็นมะพร้าวน่ารักจะดีน่ารักน่ารักดูดีมีอีกไหมเดี๋ยวไอเดียยังไม่มา เอาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเปลี่ยนอันโอ้โหนายเล่นยากแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวนี้อันนี้ให้เพลนไหมเพลนฮะ
เพลนๆสักเม็ดนึงไม่เอาน่ะใส่ผสมกันก็ได้จะดีใส่ก่อนเดี๋ยวเราคีบข้างเออจบอืมเก่งมากยกได้แล้วโอเคไอ้ยาจุ่มเยอะไงเมื่อกี้เห็นเลยถ้าตอนขยี้อ่ะนี่คิดจะแกงคุณนานาหรือเปล่าครับเนี่ยคุณเท็ดดี้เป็นสิทธิ์คิดล้างครูเหรอครับต้องหมุนออกก่อนนิดนึงเนาะเมื่อกี้ก็สอนนะอีกอ่ะทำอีกแล้วโอ้แค่ตัวนะครับอาจารย์นะครับไวๆหน่อยเจ้าหญิงแห่งวงการเบเกอรี่อ่ะโอเคละเนี่ยนะปงเหน่งก็น่ารักดีอ่ะจบปิดรายการเถอะปิดรายการได้ละปิดรายการกันไม่ได้แล้วล่ะเลอะเทอะละเค้กป๊อปมะพร้าวชาไทยคีโตเสร็จแล้วครับขนมหน้าตาน่ารักแบบพอดีคำที่ภายนอกนั้นคือดาร์กช็อกโกแลตที่ตกแต่งด้วยมะพร้าวสไลด์และภายในนั้นคือไส้มะพร้าวชาไทยที่มีส่วนประกอบของอัลมอนด์อบและมะพร้าวอบแห้งช่างเป็นขนมที่ปราศจากน้ำตาลแต่ก็อร่อยโดนใจได้ทุกคนโอ้โหใครจะไปคิดนะครับอันนี้หวานแหววมากถึงแม้คีโตจะห้ามกินน้ำตาลนะฮะแต่อันนี้เนี่ยมันดูแบบคิกขู่อ่ะน่ารักเนาะน่ารักจริงๆนะครับฝากเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งไอเดียสำหรับชาวคีโตนะคะสามารถเอาเมนูน่ารักแบบนี้ไปลองทำกันได้เพราะว่ามีมะพร้าวมีชาไทยซึ่งเป็นน้ำเชื่อมชาไทยสีสันอร่อยเหลือเกินนอกเหนือจากซื้อขวดหนึ่งแล้วไปทำเครื่องดื่มคุณยังสามารถเอามาทำเมนูขนมหน้าตาน่ารักแบบนี้กับเมนูเค้กป๊อปมะพร้าวชาไทยคีโตค่ะครับผมเมนูดีๆเมนูอร่อยแบบนี้พร้อมกับความสนุกของเท็ดดี้และนานานะคะติดตามชมกันได้เลยที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเค้กป๊อปมะพร้าวชาไทยคีโตเป็นขนมแบบคีโตที่รสชาตินั้นแสนอร่อยยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับแต่เราต้องรู้ไว้นะถ้าสมมุติเราจะทำให้เพื่อนที่กินคีโตต้องเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะถ้าช่วงนี้แฟนเท็ดดี้กินคีโตอยู่เท็ดดี้ก็ต้องแบบดูแลด้วยการที่เลือกช็อกโกแลตที่ถูกประเภทแล้วของนายคนอ่ะ